อหุ้น Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศโอกาสเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในยามที่คุณมีเป้าหมายที่จะทำบางสิ่งเราพร้อมแล้วที่จะเป็นโอกาสนั้นให้กับเป้าหมายของคุณบริษัทไมโครลีสซิ่งจำกัดมหาชนบริษัทไมโครลีสซิ่งจำกัดมหาชนนะธุรกิจของบริษัทก็จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือ2นะครับส่วนรถบรรทุกมือ2เนี่ยที่เราให้บริการอยู่นะก็จะมีอยู่3ยี่ห้อด้วยกันนะก็คือฮีโน่ยูซูแล้วก็ฟูโซ่นะครับจุดเด่นของบริษัทคืออะไรครับจุดเด่นของบริษัทเราเนี่ยนะฮะเราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของรถบรรทุกมือ2นะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยก่อนที่จะมาประกอบธุรกิจในเรื่องนี้นะครับก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องขายอะไรรถยนต์มาก่อนนะฮะทั้งรถบรรทุกทั้งรถเก๋งอะไรพวกนี้ก็มีความเชี่ยวชาญนะชำนาญการในเรื่องของรถมือสองโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับรถมือสองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถเข้ามาได้นะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการประเมินรถนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเรื่องของการประเมินรถเนี่ยถ้าหากว่าเราประเมินไม่ถูกต้องนะประเมินต่ำไปน้อยไปเนี่ยก็จะทำให้บริษัทเนี่ยเสียหายได้นะครับแล้วก็ลูกค้านี่เป็นกลุ่มไหนบ้างครับลูกค้าของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราให้บริการนะฮะประมาณ 60% เนี่ยจะนำรถไปประกอบธุรกิจในเรื่องการขนส่งพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็ประมาณ 20% ก็จะเป็นเรื่องของขนส่งพวกวัสดุก่อสร้างนะฮะอีกประมาณ 17% เนี่ยก็จะเป็นพวกขนส่งสินค้าเกษตรทั่วไปนะครับนอกนั้นก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะเป็นพวกรถแก๊สมั่งรถน้ำมันบ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนการนำรถไปใช้เนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของบริษัทอยู่แล้วว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อที่ไม่ต้องการให้กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมีอาชีพอย่างเดียวนะอย่างเช่นว่าเป็นเน้นเรื่องของขนส่งเกษตรอย่างเดียวเวลาที่พืชผลเกษตรเสียหายเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบทั้งเซกเมนต์นะฮะแต่นี่เราพยายามที่จะกระจายออกไปมันอย่างเงี้ยอย่างกรณีที่มีวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ทำให้เซกเมนต์บางส่วนเราไม่ได้รับกระทบเลยหรือกระทบน้อยมากนะอย่างเรื่องของขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยได้รับกระทบน้อยอย่างก่อสร้างอาจจะมากหน่อยในช่วงแรกนะซึ่งมีการล็อกดาวน์อะไรก็ดีแล้วก็ในส่วนของเกษตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะถ้าว่าปีไหนที่แล้งนะหรือว่าน้ำท่วมก็จะได้รับผลกระทบเพราะนั้นการกระจายเซกเมนต์ของเราเนี่ยเรามีการวางแผนอยู่แล้วนะว่าไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันน้อยหรือมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผลประกอบการของเราเนี่ยมันก็สะท้อนนะตัวเลขมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่เราแบ่งเซกเมนเทชันของกลุ่มลูกค้าที่นำรถไปประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยนะทำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจไม่ได้รับความเสียหายทั้งระบบนะครับพูดถึงวัตถุประสงค์การนำบริษัทเข้าตลาดนะครับพี่มิ้งครับครับวัตถุประสงค์ของการนำบริษัทเข้าตลาดเนี่ยก็เพื่อระดมทุนนะฮะระดมทุนแล้วก็นำทุนมาขยายธุรกิจนะของบริษัทนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะนำทุนที่ได้เนี่ยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนะในการบริหารในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติงานของพนักงานของเรานะเพื่อจะทำให้งานของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะตามโพสชั่นของบริษัทที่ได้วางไว้นะซึ่งเราเน้นในเรื่องของเซอร์วิสนะเซอร์วิสก็ต้องเป็นเซอร์วิสเอ็กเซลเลนต์จริงๆนะครับอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการดูแลลูกค้าหลังการขายนะซึ่ง2เรื่องนี้เราเน้นมากนะถ้าว่าธุรกิจลีสซิ่งเนี่ยถ้ามีการบริการรวดเร็วอนุมัติเร็วประเมินเร็วนะลูกค้าพอใจนะครับอันนี้ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆครับครับ
พูดถึงรายละเอียดการซื้อขายหุ้นนิดนึงครับครับในเรื่องของหุ้นตอนนี้ราคา IPO เนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ2.65 บาทนะครับจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด235ล้านหุ้นนะฮะเทรดเรากำหนดวันเทรดเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมนะฮะปีนี้ครับก็ใกล้แล้วนะฮะครับวันขายครับวันขายวันแรกนะฮะวันจองวันจองก็วันที่21 22 23กันยายนนี้ครับฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับฝากถึงนักลงทุนนะฮะก็ Microleasing นะฮะเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับเป็นบริษัทที่คิดว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีโปรดักต์เดียวที่เป็นรถบรรทุกมือ2นะฮะ บริษัทอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหลายโปรดักต์ครับทำไมบริษัทนี้เล่นรถบรรทุกมือ2ก็เพราะว่ารถบรรทุกมือ2เนี่ยมันให้ผลตอบแทนค่อนข้างจะดีนะฮะค่อนข้างจะดีมากนะฮะอันนี้ก็พิสูจน์ได้จากข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัว Net Profit Growth ก็ดีนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัว Net Profit Growth ของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 30% อยู่แล้วนะครับอย่างปีที่ผ่านมานะฮะQ2 นะของปี63ที่ผ่านมาเนี่ย Net Profit Growth เราโตไปถึง 34% นะครับส่วนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลต่างของดอกเบี้ยรับก็ค่อนข้างจะดีนะฮะเพราะว่ารถมือ2เนี่ยพูดถึงความเสี่ยงมันมีนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของผลต่างของดอกเบี้ยรับก็ต้องดีด้วยนะเพื่อไปชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะ Net Profit Growth ของเราNet Interest Margin นะ Net Interest Margin เนี่ยเราอยู่ที่ 13.7 นะครับส่วน Net Free on Yield Net Profit on Port เนี่ยนะฮะหมายถึงว่าพอร์ตทุก100บาทเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเท่ากับ7บาทนะครับซึ่งผลตอบแทนในตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีอันนี้คือเป็นโปรดักต์ที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจครับปันผลเท่าไหร่ครับปันผลตอนนี้แล้วนโยบายปันผลอยู่ที่ 40% ครับนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนโยบายในเรื่องของการปันผลเนี่ยในครั้งต่อๆไปนะก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่การประชุมผู้ถือหุ้นนะซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเพราะว่าเราวางไว้นโยบายของสต็อกของเราเนี่ยจะเป็น growth stock นะครับ growth stock เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะโตต่อไปในอนาคตนะครับเป็นหุ้นที่เราต้องการเน้นการเติบโตนะครับ